ท่านสภาที่เคารพบรรดาส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะครับผมมานั่งฟังแต่เช้าแล้วนะครับผมก็เห็นหลายท่านก็คงไม่มีใครพูดดีให้ผมอยู่แล้วนะอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะคือค้านก็ต้องค้านทำลายก็ต้องทำลายนะครับประเทศชาติผมว่าอยู่เหนือกว่านั้นนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมทำเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดมันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่สำเร็จบ้างหรือสำเร็จไปแล้วท่านก็ไม่ได้ติดตามท่านไม่ได้มองในแง่มุมดีๆบ้างเลยท่านไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านั้นมาเลยนะครับท่านกรุณาให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยนะครับกับผมด้วยเมื่อเช้าก็พูดในเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไร้วิสัยทัศน์ไม่เคยมองโลกภายนอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคงจะดิสเครดิตอย่างเดียวแหละนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วในสภานะครับก็สุดแต่แล้วแต่ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับเชื่อมั่นหรือเปล่าท่านใช้คำว่าประชาชนทั้งประเทศทั่วประเทศนะครับก็ฟังไปแล้วกันนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นผมคิดว่าอะไรจะมีมากมายที่ดำเนินการนะครับนโยบายของเราก็คือการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะนั้นเราก็มีมาตรการต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาคงชี้แจงได้นะครับในส่วนของการเปิดประเทศ120วันนะครับผมไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนขาดความเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับผมยืนยันนะครับวันนี้ก็เริ่มดำเนินการเปิดไปแล้วที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดต่างๆโดยรอบซึ่งทุกคนในพื้นที่ก็มีความพึงพอใจทุกอย่างมันต้องเริ่มเดินหน้านะครับเริ่มเดินหน้าในโลกวิถีใหม่ท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยวันนี้ผมเตรียมทุกอย่างนะครับเตรียมความพร้อมการเจรจาเรื่องการท่องเที่ยวกับต่างประเทศการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมทุกอย่างแก้ดูแลเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมดำเนินการอะไรที่ต้องปรับได้ก็ปรับเพราะกฎหมายบางอย่างนั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับอันนี้กลับเรียนเพื่อทราบนะครับในส่วนของ GDP ท่านพูดแต่ทำนองว่า GDP อย่างเดียววันนี้ท่านก็ฉวยโอกาสในช่วงที่มีโควิดนะครับไม่มีประเทศไหนที่มี GDP สูงจนแบบเกิดเปรียบเทียบได้ว่าเราไม่มีอะไรดีเลยท่านอย่าลืมนะครับรัฐบาลดูแลประชาชนไปเท่าไหร่ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้นะครับให้เงินไปมาตรการต่างๆท่านบอกว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับลองไปถามประชาชนอีก 3-40 ล้านดูเขาได้ไหมแต่มันจะได้มากอย่างที่ท่านว่ามันก็คงไม่ได้เพราะท่านพูดย้อนแย้งกันไปหมดนะครับว่างบประมาณก็หาไม่ได้งบประมาณก็ไม่มี GDP ก็ลดท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลักการของการจัดสรรงบประมาณมันอย่างไรนะถ้าเงินพอมันก็ทำได้หมดนะครับแต่ขอให้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลายท่านก็บอกว่ากู้ซอฟต์โลนไม่ได้ผมก็มีคณะกรรมการในการที่จะเจรจาหนี้ตรงนี้อยู่นะครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้กยศ.หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำง่ายๆหรอกนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านที่เสนอมาพูดมาแล้วมันเก่งจริงท่านน่าจะทำสมัยรัฐบาลท่านให้จบไปท่านเรื่องพวกนี้เรื่องการค่าโง่นะครับมันโง่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันถึงเวลาที่ผมต้องมาแก้ไขใช่ไหมนะเพราะนั้นหลายอย่างเราก็แก้ไปแล้วหลายอย่างก็ยังแก้ไม่ได้หลายอย่างก็อยู่ในอนุญาโตตุลาการเพราะนั้นผมก็อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดตรงนี้นะครับเรื่องซอฟต์โลนเรื่อง SME เรื่องกลุ่มเปราะบางต่างๆเหล่านี้ทำทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะช้าไม่ต้องใช้เวลาเพราะมันสะสมมาเป็นเวลานานนะครับต้องแก้ไขกฎหมายต่างๆให้มันสามารถดำเนินการได้นะครับผมไม่อยากให้ท่านพูดแบบหาเสียงตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่เวทีหาเสียงนะเป็นเวทีที่มาช่วยกันแก้ปัญหานะครับผมฟังประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งประชุมเองทั้งพบปะเป็นการส่วนตัวเรียกมาทำส่วนตัวคือไม่ใช่ที่บ้านผมไม่เคยรับใครที่บ้านไม่เคยมีแขกไปที่บ้านผมเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้วไม่เคยออกไปไหน10 ปีมาแล้วไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆไม่เคยไปนอกจากไปทำงานเท่านั้นกับทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับก็ขอเข้าใจด้วยนิสัยผมเป็นอย่างนั้นแต่ผมฟังจากที่ท่านพูดฟังที่ท่านสื่อไปทางหนังสือพิมพ์โซเชียลผมก็ฟังแล้วผมก็บางทีผมก็อเนกอนาถใจเหมือนกันนะในการพูดจาที่มันไม่มีข้อเท็จจริงบิดเบือนนะเรื่องท่องเที่ยวเดี๋ยวผมให้ท่านทีการท่องเที่ยวว่าไปเรื่องการต่างประเทศนะครับวันนี้ดำเนินการต่างประเทศอย่างสมดุลจะหาว่าผมจะไปเป็นอะไรเมืองขึ้นเมืองขึ้นใครครับแล้วไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเมืองขึ้นใครมาก่อนนะแล้วท่านพูดอย่างนี้มันเสียเกียรติภูมิประเทศไทยผมทำทุกอย่างเรื่องการต่างประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างมหาอำนาจทุกมหาอำนาจ
ในเวทีต่างประเทศผมก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครในศักดิ์ศรีของประเทศไทยผมทำทุกอย่างในการประชุมทุกระดับทั้งการประชุมในต่างประเทศการประชุมในประเทศการประชุมของกลุ่มต่างๆนี่เราปีนี้เราจะเป็นประธานการประชุมเอเปกอีกด้วยผมได้รับการตอบรับจากผู้นำประเทศหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมีบริบทที่ในการแก้ปัญหาในการทำงานที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างผมก็มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะประเทศที่มีการปกครองแบบไหนมาก็ตามบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ผมคิดถึงใคร่ครวญนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ท่านก็กล่าวอ้างว่าผมชอบสั่งผมเคยสั่งว่าเอ้ยทำไอ้นี่ทำไอ้โน่นมันง่ายเหรอครับแบบนั้นน่ะผมให้นโยบายไปไปดูเรื่องนี้ซิเรื่องนี้ครัวเรือนนี่กสช.จะทำยังไงคณะทำงานไปศึกษามาแล้วนำมาเข้าในที่ประชุมระดับนโยบายจากนั้นก็นำเสนอเข้าครม.ระบบการทำงานก็เป็นอย่างนี้นะครับหลายท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะหลายท่านก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วถ้าลองเปรียบเทียบดูนะครับการทำงานมันเป็นยังไงที่ผ่านมาผมสอบถามจากข้าราชการทุกคนมันไม่ใช่แบบที่ผมว่าเลยท่านรู้ตัวเองดีอยู่นะท่านว่าผมก็จะไม่ต้องชี้แจงให้ทราบนะครับเรื่องแผนเปิดประเทศผมเคยกลับเรียนไปแล้วว่าเอาละถ้ามันสามารถทำได้ในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ทำถ้าไม่ได้เราก็เปิดเป็นเซกเตอร์ไปก่อนการท่องเที่ยวจะทำยังไงวันนี้การท่องเที่ยวถึงเราจะเปิดเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าตราบใดที่เขายังมีการแพร่ระบาดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยการที่เขาจะมามันแน่นอนต้องน้อยลงเสมอแต่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาต้องการจะมาถ้าสามารถดำเนินการได้โดยทั้งประเทศต้นทางและปลายทางผมก็เจรจากับทุกประเทศนะครับคู่เจรจาพหุบ้างทวีบ้างก็หลายอย่างก็เลยนำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เราไปเป็นแบบอย่างนะเพื่อจะติดต่อกันโดยตรงว่าจะส่งนักท่องเที่ยวกันมาอย่างไรวันนี้ก็สำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็มีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าทุกครั้งมีการฉีดวัคซีนล่วงหน้ามีการใช้ ATK นะครับแล้วก็มีสถิติการท่องเที่ยวสูงขึ้นเรื่อยๆนะบ้างจะเป็นจำนวนไม่ถึงล้านอาจจะจำนวนเป็นแสนแต่เราเริ่มต้นไปแล้วนะครับการเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดต่อไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันนะเพราะนั้นท่านแนะนำอะไรผมมาท่านกุณาช่วยผมด้วยตรงนี้ในฐานะท่านเป็นส.ส.อย่าทำให้คนเป็นแปลกแยกเป็นสองฝ่ายมันก็ไม่เกิดความร่วมมือทำอะไรก็ไม่ได้ไม่สำเร็จผมก็อยากยกตัวอย่างไปโน่นไปเรื่องของการชุมนุมชุมเดิมก็ยังเห็นมีคนพูดอยู่ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายถ้าถูกต้องตามกฎหมายใครจะไปทำอะไรท่านแล้วผมไม่เห็นเป็นการไม่สมควรเลยที่มีส.ส.บางคนไปอยู่เบื้องหลังตรงนี้กฎหมายนะครับอย่าลืมผมก็กลัวกฎหมายผมก็กลัวเรื่องการทุจริตเพราะมีแบบอย่างมาแล้วมีคนทุจริตมหาศาลมีคดีมีหลักฐานชัดเจนถูกลงโทษติดคุกหนีคดีท่านไม่ต้องมาขู่ผมแล้วครับเป็นเรื่องของกระบวนการที่ผมเคารพเสมอมาก็ว่ากันไปนะอย่าขู่ผมบ่อยนักในเรื่องของข้าโง่ผมพูดไปแล้วนะอย่าบอกรัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนผมฟังทุกอย่างอะแต่ผมต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการไม่ใช่ขออะไรมาก็ได้ทั้งหมดท่านเคยช่วยผมไหมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านเคยพูดไหมครับท่านปล่อยแล้วเลยมันนานแค่ไหนฐานประกอบการที่จะเข้าถึงเงินทุนอย่างน้อยก็ต้องมาขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนตอนนี้ผมก็มีมาตรการผ่อนคลายให้มาตลอดตั้งแต่รัฐบาลคสช.ฐานประกอบการหลายอย่างอยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายผมถามว่าตั้งมาเมื่อไหร่และทำไมรัฐบาลอื่นๆไม่ทำมาผมก็คงต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นหลายอย่างที่อย่าให้มันดราม่ามากนักอย่าเอาข้อมูลตามโซเชียลออกมาพูดอย่าเอาข้อมูลบางข้อมูลหรือบางกราฟออกมาแสดงมันมีหลายกราฟนะครับหลายสถิติออกมาท่านต้องวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ให้ดีเราทำการกันแบบนั้นนะครับไม่มีใครอยากให้คนไทยเป็นเมืองขึ้นเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครข้อสำคัญคือในประเทศไทยก็ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครไม่ใช่ประชาชนที่ต้องขึ้นกับใครเพราะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะนี่คือหลักการสำคัญของประเทศเราแต่มีหลายคนที่พยายามจะบ่อนทำลายในความเข้มแข็งในลักษณะนี้ทุกอย่างทุกประการนะเถียงผมมาสิครับว่าไม่มีนะพยายามทำทุกอย่างอ่ะนะดังนั้นขอให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้าน
ได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องทำทั้งการแก้ปัญหาเดิมๆที่หมักหมมกันมายาวนานต้องแก้ต้องแกะต้องเกาต้องแก้ไขแล้ววันนี้เรามาเจอสถานการณ์วิกฤตโควิดเข้าไปก็ต้องแก้โควิดเข้าไปด้วยแล้วเดียวกันเราต้องเตรียมอนาคตของประเทศเราไว้ด้วยการที่จะทำให้ GDP สูงขึ้นมันต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดวันนี้เราก็มีการเดินหน้าทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายจะบอกไม่มีอนาคตได้อย่างไรแต่ก่อนมีไหมครับในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาเกษตร BCG การแก้ปัญหาเรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนอะไรที่รัฐบาลทำไปที่จะมุ่งหวังในสิ่งที่มันเป็นดีๆเป็นอนาคตท่านทำลายความเชื่อมั่นไปหมดแล้วประเทศชาติจะได้อะไรครับจากการที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นน่ะเวลามันก็ผ่านไปวันๆวันๆโดยที่ขัดแย้งกันตลอดเวลานะผมก็ขอร้องกันก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรามองเราต้องถูกคนอื่นเขามองด้วยต่างประเทศเขาก็มองอยู่ในเรื่องของคำตอบที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยอันนี้คงรายละเอียดก็คงอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดด้านการเกษตรนั้นอย่าบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับที่ผ่านมาท่านก็ปล่อยทำไปตามบุญตามกรรมนะครับจ่ายเงินให้อะไรให้ผมถามว่ารัฐบาลที่ทำวันนี้ ท่านเคยคิดถึงเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ไหมวันนี้มีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด367แปลงเพราะคนไทยมีที่ดินประมาณ3ไร่5ไร่มันไม่มีทางที่จะมีเงินเหลือใช้หรอกครับมีแต่หนี้ก็จะมีการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อรัฐบาลจะได้เข้าไปส่งเสริมช่วยเหลือเรื่องการบริหารตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชท่านก็บอกว่าประชาชนไม่มีความพร้อมนะถ้าท่านช่วยกันพูดเดี๋ยวเขาก็พร้อมนะรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปดูแลเพิ่มเติมให้ในเรื่องของพัฒนาไปรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตเริ่มต้นระยะแรกนี่ 74,000 ไร่ปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพพื้นที่ตามแบบ 93,100 ไร่มันมีอีกมหาศาลแต่ถ้าท่านค้างอยู่แบบนี้ทุกอย่างเดินไม่ได้แล้วมันจะเดินไปมากกว่านี้ได้อย่างไรท่านลองจับดูนะครับท่านเปรียบเทียบรัฐบาลก่อนดูที่ของท่านนะที่ว่าดีๆอ่ะมีอย่างนี้ออกมาบ้างไหมการพัฒนาสู่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร800กว่าไร่อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรกร 49,690 ไร่บริหารกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งเงินเชื่อภาครัฐเข้าถึงแก่สมาชิก 150,000 คนก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อนี่ตัวเลขในพื้นที่นำร่องนะครับและขณะนี้ผมก็ทราบมีการเดินหน้าไปในทุกกรณีดังกล่าวเพื่อเกิดความเข้มแข็งเพื่อคือสามารถดูแลต้นทางกลางทางและปลายทางโดยการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการเรียนรู้ในการบริหารทั้งต้นทางกลางทางปลายทางทั้งผลิตแปรรูปจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนวันนี้ก็สามารถจะขายให้กับส่วนราชการได้แล้วผมเป็นคนแก้ไขให้ขึ้นบัญชีมานะผมต้องการมีการใช้จ่ายในประเทศมีการส่งเสริมให้ส่วนราชการได้จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา 30% ของงบประมาณจัดซื้อได้นะครับเดิมไม่มีแล้วครับด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMBเราได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบการธุรกิจผมให้ความสำคัญกับไมโครเอสเอ็มบีและเอสเอ็มบีนะท่านบอกว่ามี3ล้านอะไรผมรู้ถ้าผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นนายกอ่ะผมพยายามจะทำให้ยังไงให้เขาเข้มแข็งต้องแยกประเภทแยกกลุ่มพัฒนาให้เขามีศักยภาพเขาไม่มีเงินทุนก็ต้องดูแลเขาแต่ท่านอย่าลืมว่าที่พามาเนี่ยหลายเอสเอ็มบีไม่เคยขึ้นทะเบียนท่านดูตรงนี้บ้างหรือเปล่าผมก็อยากจะแก้ไขให้พยายามปลดล็อกให้เพื่อจะเข้าถึงเงินทุนต่างๆเงินซอฟต์โลนเงินกู้ต่างๆผมถามท่านมีเงินแล้วท่านจะให้คนทุกคนได้ทันทีไหมท่านก็ต้องมีหลักประกันของเขาผมพยายามจะผ่อนคลายตรงนี้ให้มากที่สุดวันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีคลังกับรองนายกรัฐมนตรีคงจะชี้แจงได้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการอบรมเยาวชนผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความรู้ความพร้อมนะสู่การผู้ประกอบการรายใหม่อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานสู่การประกอบการ SME 4.0 นะครับส่งเสริมผู้ประกอบการมีช่องทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซส่งเสริม SME ประกอบผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการสร้างสรรค์เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เป็นหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วในเวลานี้นะครับต่อไปเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาโควิดนะครับเราได้ดำเนินการดังนี้นะครับดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในระดับพื้นที่ชุมชนหลายท่านก็พูดถึงเรื่องการจ้างงานตกงานอันนี้ผมก็มีมาตรการต่างๆออกไปหมดแล้วในระดับนโยบายผู้ที่นำไปปฏิบัติก็คือกระทรวงแรงงานเดี๋ยวข้อคงชี้แจงในเรื่องตรงนี้นะครับที่ท่านกล่าวมาเมื่อวานนี้วันนี้และทุกวันเนี่ยนะฮะก็จะดูในเรื่องของการตกงานมันยังไงแล้วดูแลยังไงนะครับท่านบอกว่าตัวเลขตกงานมันสูงแล้วท่านคิดว่าผมไม่รู้เหรอผมก็ทราบนะครับเพราะนั้นก็จะต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการนะครับการปรับโครงสร้างแต่แรงงานการฝึกอบรมแรงงานเพิ่มทักษะกระจายความเจริญจากเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักนะผมมีความมุ่งหมายว่าทุกภาคมันต้องเข้มแข็งทุกกลุ่มจังหวัดต้องเข้มแข็งในตัวเองทุกจังหวัดต้องเข้มแข็งนะตรงไหนมีศักยภาพในการผลิตก็ว่าไปตรงไหนมีศักยภาพในการแปรรูปก็ว่าไปตรงไหนทำการตลาดเองได้ก็ทำไปวันนี้ผมเห็นในโทรทัศน์ก็มีสื่อออกมามากมายผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ท่านก็ยังคงไปเอาที่ยังไม่สำเร็จมาแล้วท่านเคยกระตุ้นให้เขาทำไหมตัวอย่างที่เขาทำมาแล้วสำเร็จเนี่ยท่านเคยช่วยกันไหมครับถ้าท่านไม่ช่วยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละท่านก็หากินอยู่แบบนี้แหละยกระดับกิจการของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตยั่งยืนในระยะยาวส่งเสริมพัฒนาเป้าหมาย12ประเภทนะครับวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักการลงทุนBOIทุกอย่างหลายประการกฎหมายต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกของภูมิภาคไม่งั้นเราแข่งขันเขาไม่ได้หรอกครับคือจะทำอะไรต่างๆก็ตามมันต้องพิจารณาผลดีผลเสียนะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นรัฐบาลเดินหน้าอย่างระมัดระวังนะครับในช่วงนี้เราต้องการที่จะเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพการเกษตรมูลค่าสูงนะครับยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าสินค้าทางเกษตรให้เพิ่มขึ้นสามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนั่นคือเรื่องเกษตร BCG ซึ่งผมเป็นคนนำเสนอขึ้นเป็นวาระแห่งชาติถ้าไปติดตามนะครับว่า BCG คืออะไรวันนี้กำลังขับเคลื่อนเป็นประเทศผู้ประสานงานเป็นผู้ริเริ่มในอาเซียนเพราะเราเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรมากที่สุดทำยังไงเป็นมีมูลค่าสูงดีมานด์ซัพพลายก็ว่ากันยังไงความร่วมมือในพันธสัญญาต่างจะทำยังไงนะทั้งในอาเซียนด้วยกันในภูมิภาคอื่นๆอีกซึ่งมันมีข้อตกลงมากมายท่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเราเน้นนะครับการรองพลที่มีคุณภาพระยะยาวผ่านการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบพื้นฐานจำนวน7ล้านกว่ารายในขณะนี้ปรับการเรียนการสอนเพิ่มศักยภาพครูบุคลากรศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ขยายและพัฒนาหลักประกันทางสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้างในประกันระบบประกันสังคมกว่า12ล้านรายผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมขึ้นเป็นจำนวน3ล้าน8แสนรายเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพพัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำสร้างความรับรู้ด้านสุขภาวะในโครงการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศนะครับเช่นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายภาครัฐไม่ต่ำกว่า 2,400 หน่วยงานสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางนะครับมันมีการให้บริการมาจากต่างประเทศเราก็ต้องไปดูที่ว่ามันเกิดความเป็นธรรมไหมประชาชนเข้าถึงหรือไม่มีค่าจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่านะแน่นอนครับมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็ทำให้มันสมดุลให้มันเป็นธรรมและไม่เป็นภาระจนเกินไปนะครับการเฝ้าระวังภัยการคุ้มครองไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการนำผลการวิจัยนวัตกรรมไปในเชิงเศรษฐกิจและสังคมท่านลองตามหัวข้อเหล่านี้ดูนะครับว่ามันทำอะไรไปแล้วบ้างนะผมก็เคยเป็นผู้การบกผมก็เคยอยู่กับทุกรัฐบาลมาโดยสนับสนุนรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เป็นมาจากประชาธิปไตยนะครับพอผมเข้ามาเองผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะนั้นจะมาอ้างตรงโน้นตรงนี้กันวันนี้มันพอสออะไรแล้วครับย้อนกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละนะผมถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล่ะที่ทำให้ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ในส่วนของเรื่องอื่นนะครับเรื่องหนี้สาธารณะเมื่อกี้ก็พูดออกมาพูดแล้วพูดอีกกู้ขาดดุลทุกรัฐบาลมีการกู้เงินเราก็ต้องกู้มันมีความจำเป็นก็ต้องกู้แหละครับแต่ไปดูที่กู้มาระหว่างเราที่กู้มาตัวเลขมันสูงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างที่เป็นเม็ดเงินกี่โครงการถนนหนทางรถไฟฟ้าแหล่งน้ำบ้านเมืองเป็นยังไงตอนนี้มันแตกต่างกับเมื่อ5ปี6ปี7ปีที่แล้วมายังไงไปดูสิครับนั่นแหละครับคือผลงานที่มองไม่เห็นนะถ้าเราพูดแต่เพียงว่าขาดกู้เงินชดเชยการขาดดุลมันแต่ก่อนมันก็มีการทำงบประมาณขาดดุลเหมือนกันอยู่บ้าง
แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ไหมจากเงินกู้อ่ะเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ7ปีที่ผ่านมาเราทำโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่ระบบไฟฟ้าสายส่งถนนเอาไฟฟ้าลงดินสายไฟฟ้าลงดินนะครับปัจจุบันนั้นถ้าก็พูดไปอนาคตอนาคตคืออนาคตวันนี้รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ใช่กู้และไม่คิดว่าจะหาเงินมาผ่อนชำระได้อย่างไรก็ต้องเดินหน้าอุตสาหกรรมของเราการลงทุนของเรามีไหมครับโชว์จุงชาติบาลแล้วจากนั้นมีอะไรบ้างไหมไม่มีแล้วครับวันนี้ก็มี EEC มี SEC มีการเชื่อมต่อเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศรอบบ้านมีการวางเส้นทาง East West Corridor North South และเชื่อมโยงมายังประเทศต่างๆดูสิครับนี่คือเรื่องของด้านการคมนาคมนะผมจำเป็นต้องพูดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการกู้เงินต่างๆเหล่านี้แล้วกู้เพิ่มเติมจาก1 ล้านแล้วมา500,000 ล้านเดี๋ยวทางรัฐมนตรีกระทรวงคลังคงชี้แจงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่มันจะไม่เร็วนักหรอกครับเพราะเป็นการจ่ายเงินโดยที่มันอาจจะไม่มีอะไรตอบกลับมาให้กับภาครัฐเพราะประชาชนเดือดร้อนอยู่ผมเข้าใจผมก็ต้องดูแลเขามากบ้างน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้นะเพราะผมต้องดูแลคนทุกกลุ่มคนทุกกิจกรรมคนทั้งประเทศคน30-40 ล้านคนที่ได้จากมาตรการของรัฐที่พามาได้กี่กลุ่มครับเพราะนั้นเรามุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาประเทศลงทุนต่างๆทั้งหมดฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมไม่เฉพาะช่วงนี้มันติดโควิดมันทำอะไรไม่ได้มาละทำแผนงานโครงการรอไปเลยผมว่าประเทศเรามีความพร้อมทุกอย่างตอนนี้ผมยืนยันเมื่อเปิดทุกอย่างเรียบร้อยมีการพบปะพูดคุยกันวันนี้ก็พูดคุยกันทางออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผู้ลงทุนต่างๆก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีความก้าวหน้าทุกอย่างท่านไม่ฟังตรงนี้เลยนะท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะท่านก็ไม่เคยทำอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฐานะก็เป็นเรื่องที่เขาชี้แจงมาหลายครั้งแล้วท่านก็เอามาไปโจมตีอยู่แบบนี้นะครับในการท่องเที่ยวบริการผมทราบดีนะครับว่าประเทศไทยมีรายได้หลักอยู่2 อย่างก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งส่งออกนี่มีสินค้าในประเภทเกษตรกรรมจำนวนมากมันมีความเสี่ยงสูงนะครับในการทำการเกษตรในวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับโครงสร้างของเกษตรกรของเราให้ได้ปรับพื้นที่ให้ได้คำนึงถึงดีมานด์และซัพพลายสนับสนุนเรื่องเงินทุนการเพาะปลูกสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือให้เขามันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทั้งสิ้นเพราะเรามีคนเป็นจำนวนมากหลายล้านคนหลายล้านครัวเรือนหลายแสนหลายล้านไร่ในแต่ละประเภททางเรามุ่งหวังในเรื่องการประกันราคาการเรื่องการที่เราจะไม่ต้องทำในช่วงนี้นะครับแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องช่วยเขาแต่ถ้าวันหน้าภาระมันมากขึ้นแล้วจะทำยังไงก็ต้องคุยกับประชาชนคุยกับเกษตรกรให้รู้เรื่องว่าต้องช่วยกันนะช่วยทำแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่ค้านทุกเรื่องมันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้หรอครับถ้ามันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีสถานการณ์อื่นเข้ามาด้วยนะครับอย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์วิกฤตนะในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยท่านก็แล้วแต่นะวันนี้ตัวเลขปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศผมพูดไปแล้วนะครับ3 ประเทศแม้ว่ารายได้ของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี63จะลดลงอย่างมากถึง 76% แต่ก็มี3 ประเทศนะครับที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงในอัตราที่ใกล้เคียงกันสเปน77ญี่ปุ่น77มาเก๊า79จะบอกว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลวไม่ให้คนมาเที่ยวไม่ถูกต้องนะครับเพราะประเทศเหล่านี้ก็ประสบปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกันปัญหาก็คือว่าจะเปิดประเทศจะบินต่างๆเขาให้บินไปหรือเปล่าล่ะครับถ้าเขาให้บินไปได้แล้วเขาส่งคนมาให้มาประเทศไทยได้ผมจะบินพรุ่งนี้เลยวันนี้การขนส่งสินค้าสายการบินก็บินอยู่ในเรื่องการขนส่งสินค้าแต่เรื่องของคนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ในการเคลื่อนย้ายคนของแต่ละประเทศมีกติกามากมายที่ต้องหารือกันต่อไปนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านพูดนะครับเพราะนั้นประเทศไทยก็มีมาตรการรองรับตรงนี้อยู่ถ้าเราทำได้สำเร็จตรงนี้วันนี้ก็บอกว่าเราได้นักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพก็มีแล้วนะครับที่เข้ามาเนี่ยใช้จ่ายเงินเป็นวันละเป็นหมื่นจองโรงแรมหลายโรงแรมนะมีประมาณเช่าห้องพักมากขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นนะครับในสถานการณ์วิกฤตอย่าลืมว่ามันอยู่ในสถานการณ์วิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ปกติถ้าดีจริงที่ท่านพูดมาทั้งหมดท่านทำไมไม่ทำตอนที่ไม่มีตรงนี้ให้มันเข้มแข็งล่ะครับผมไม่อยากให้เป็นการ
พูดทางเทคนิคที่มันทำให้ประชาชนสับสนโอลหม่านไปหมดนะการเมืองก็คือการเมืองผมเข้าใจนะครับเพราะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยจะช้าลงเพราะประเทศไทยมูลค่าการท่องเที่ยวดึก40กว่าล้านคนมันแน่นอนมันต้องตกแน่นอนแล้วจะบอกว่าพอผมบริหารไม่ดีเขาเลยไม่มาเที่ยวเพราะโควิดแล้วประเทศอื่นที่ท่านพูดนะมีโควิดไหมมีการบาดเจ็บล้มตายมากกว่าเราบ้างหรือเปล่าในส่วนของเราผมเสียใจแล้วก็ขอโทษถ้าทำอะไรเป็นที่ไม่พอใจผมลูกผู้ชายพอผมไม่ใช้วิธีกันแยบยลในการที่จะบ่อนทำลายกันเนี่ยผมเคารพผมนับถือหลายท่านเป็นคนดีหลายท่านเป็นคนที่รักประเทศชาติผมรู้ทุกคนรักกันนะครับแต่ถ้าบางคนท่านอาจจะรักตัวเองมากกว่าเลิกก็ทีนะครับนึกถึงประเทศของเราทุกเช้าตื่นขึ้นมานึกถึงประเทศจะทำอะไรวันนี้ถ้าคิดว่าจะต้องกันทำลายกันทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านนะครับเดี๋ยวคงมีอะไรที่จะพูดเพิ่มเติมอีกเยอะวันนี้ก็พูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ลองไปตามดูแล้วกันนะครับสถิติต่างๆมีกราฟมีอะไรเยอะแยะถ้าก็เลือกกราฟบางอันมาต้องไปดูอย่างที่ผมดูกราฟดูคลิปกราฟอันนึงจะบริหารอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจไทยถ้าดูในจอเนี่ยมันแย่กว่าประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหนดูที่ครับถ้าเอาแต่บางอันที่มันไม่ดีอ่ะไม่ดีก็คือไม่ดีก็แก้อันนี้มันดีก็ทำต่ออะไรที่รัฐบาลก่อนทำไม่ดีผมก็ทำต่อให้ทำไม่ดีกว่าเดิมทำมาดีแล้วผมก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นน่ะก็ทำไปไม่ต้องไปเพิ่มมาตรการอะไรใหม่ๆผมก็ต้องเพิ่มมาตรการใหม่ๆให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์โลกสถานการณ์ภูมิภาคสถานการณ์โควิดสถานการณ์เศรษฐกิจเราต้องสร้างความมั่นคงให้กับเขาโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกมิติให้เขาเข้มแข็งด้วยกันด้วยความร่วมมือกับภาครัฐอย่าสอนให้เขารอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวผมขอแค่นั้นเองแล้วผมจะหาหนทางที่จะทำให้มันฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วนะครับต้องฟังกันบ้างการทำงานมันต้องมีรัฐผ่านบริหารนิติบัญญัติตุลาการอำนาจเป็นอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดด้วยนะครับโดยเฉพาะสสที่ตั้งใจดีตั้งใจมั่นเพื่อทำให้ประชาชนของเราผมแน่นอนแน่ใจว่าภายใน 4-5 ปีเนี่ยประเทศไทยเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนจากโครงสร้างต่างๆที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำวันนี้ด้วยทำมาก่อนหน้านี้แล้วทำมาในช่วงโควิดก็ทำต่อไม่ได้หยุดเลยการเจรจาการพูดคุยการติดต่อการหารือการเปิดตลาดการเจรจาเรื่องพันธสัญญาต่างๆเราไม่เคยหยุดงานมันหยุดไม่ได้หรอกครับประเทศชาติกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็เพียงแต่สร้างความเข้าใจตนเองนะครับผมไม่ได้โกรธเกลียดใครทั้งสิ้นก็ขอโอกาสในการชี้แจงตรงนี้ด้วยเรื่องสุขภาพเรื่องวัคซีนเรื่องต่างก็ชี้แจงไปแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็พร้อมที่จะฉีดให้ภายในปีนี้มันจะช้าจะเร็วมันก็มีปัญหาแหละครับมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ปีนี้เราก็ยืนยันว่าเราจะได้รับครบนะครับที่มันมีปัญหามาท่านต้องมองว่าโลกเขามองกันยังไงเขาไม่อยากให้สินค้าวัคซีนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองท่านพูดไปเรื่อยๆด้อยค่าเขาไปเรื่อยๆวันหน้าท่านจะได้ไหมวัคซีนแล้ววันนี้ทุกคนฉีดไปก็ปลอดภัยไอ้เรื่องมันจะเปลี่ยนมันจะมีเชื้อใหม่แล้วก็ติดตามในส่วนของวันนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันจะชัดเจนแต่เราก็เอาเข้ามาหมดทุกอย่างก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ผีผามนะเฮโลกันไปตามนั้นตามนี้นะมีให้ฉีดก็ด้อยค่าให้ฉีดใหม่ก็หวาดระแวงคือฟังมันทั้งหมดอะทุกอันน่ะโซเชียลก็มีอะไรก็มีมันจริงหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าเอาโซเชียลมาสู้กับผมเอาข้อที่จริงมาสู้กับผมโอเคนะครับผมคงขออนุญาตใช้เวลาในการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับ